สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในรายการใหม่นะครับนั่นก็คือแซนแมนนั่นเองโดยที่แซนแมนนะครับหลายคนนั้นก็จะคุ้นเคยกันไปนอย่างดีนะครับว่าแซนแมนนี้นะมันเป็นซีรีส์ที่ถูกทาในเน t ตฟ i ิกนั่นเองครับผมโดยที่เรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ครับจะเป็นแซนแมนในเวอร์ชันคอมิกนะว่าแท้จริงแล้วแซนแมนในเวอร์ชันคอมิกเนี่ย มันมีอะไรแตกต่างจากทางแซนแมนในเวอร์ชันทางซีรีส์นะครับที่ได้ออกฉายทาง n e t f l i x บ้างถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเลื่อนรับชมรับฟังกันได้เลยโดยก่อนอื่นครับเราจะมาทำความรู้จักโลกของแซนแมนอย่างคร่าวๆครับโดยที่ในจักรวาลแซนแมนนะครับหรือก็คือจักรวาลดีซนี่ครับผมมันนั่นจะมีครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งครับที่เรียกกันว่าเอเลส์แฟมิลี่นั่นเองครับผมทฤษีเอเลสนะครับจะมีสมาชิกทั้งสิ้น7คนได้แก่โชคชะตาความตายนิมิตการทำลายล้างความต้องการความสิ้นหวังและความาคลั่งไคล้โดยพลังของพวกเขาครับมีพล เทพ,พเจ้าไปไกลมากอย่างเช่นความตายนี่เองครับผมความตายนั้นเป็นผู้ที่ควบคุมความตายทั้งหมดในจัก,กรวาลหรือแม้กระทั่งโชคชะตาเองครับโชคชะตานั้นก็มีหน้าที่บันทึกนะครับอนาคตแล้วก็อดีตในจัก,กรวาลด้วยเช่นเดียวกันโดยคนที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวเอกอย่างแซนแมนหรือก็คือนิมิตที่ควบคุมความฝันนั่นเองครับผมโดยแซนแมนนะครับมีความสามารถในการควบคุมความฝันดินแดนแห่งความฝันของ,ของ,ของเขานะันเปรียบได้กับสวรรค์ย้อนกลับไปในวันที่6มิถุนายนปี1916ดรจอห์นแฮทเทเว์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นะครับเขาแนะนําหนังสือ Book of Moderns นะครับมาย่างคลหหข้าวอลาหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของคลืงขานี่ครับเป็นหัวหน้ากลุ่มลัทธิศาสนาหนึ่งนั่นเองหลังจากเปิดประตูเข้าไปแล้วครับ ทางผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นั้นเขานั้นไม่ได้มีเวลาดื่มชาเสียด้วยซ้ำเ <antid ot guard> ขานั้นได้บอกจุดประสงค์การเดินทางมาของเขาโดยเขานั้นได้บอกไปว่าลูกชายของเขานั้นได้เสียชีวิตในสงครามซึ่งทางผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นะครับก็รู้สึกเสียใจอย่างมากกับการจากไปอย่างสุดซึ้งของลูกชายของเขาซึ่งเขานั้นก็ได้นึกถ,ถึงคำสัญญาของคณะพาราดอนที่ว่าเขาจะสามารถนำลูกชายของเขานั้นกลับมาจากความตายได้ดังนั้นนะครับทางผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์จึงได้มอบหนังสือ Book อ f m มาเรเรนนั้นให้แก่ทางชายคนนนนึงที่่่ชออววาาเเเบร์จั้้ฝกไ โดยทันทีที่เขาได้เลกสือมาครับเขานั้นก็ไปทําพิธีกรรมใต้คันลึอหานของเขาได้ทันทีซึ่งเบอร์เจน,นะครับได้เป็นผู้นํากลุ่มลัทธิโดยความฝ่ายฟันของเขานั้นก็คือความรุ่งโรจน์และอํานาจเพื่อให้ได้สองสิ่งนี้มาวิธีการเร็วที่สุดนั่นก็คือการควบคุมพลังแห่งชีวิตและความตายของโลกใช่แล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือการควบคุมความตาย ดยเบอร์เจนครับจะนําความตายจากครอบครัวเอเลีแฟมิลี่นั้นมากักขังในวงเวทเวทมนต์เพราะราบใดที่เขานะั้นสามารถควบคุมความตายได้เท่ากับว่าเขานะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้มันน้นเป็นความฝันที่สวยงามและเมื่อวงเวททางานนะครับเบอร์เจนก็ได้ทําการดึงดูดสมาชิกเอเลีแฟมิลี่มาในทันทีแต่คนที่มาครับดันไม่ใช่ความตายแต่เป็นทางนิมิตแต่ว่าเบอร์เจนครับเขานั้นก็รู้สึกได้เลยว่าคนที่เขาพามานี่เนะี่ะเขานั้นพามาผิดคนแล้วแต่เขานั้นก็ไม่สามารถถอยหลังได้อีกต่อไปแม้ว่าคนที่ ชเชน,นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาดันเพลิดเพลินไปกับความลุ่มลอดและความมั่งคั่งไปตลอดชีวิตเบอร์เจตนะครับได้นำอาวุธวิเศษของแซนแมน3ชิ้นจากนั้นครับจะได้ขังแซนแมนที่หมดสติเอาไว้เมื่อแซนแมนถูกกักขังและเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้นครับมนุษยชาตินั้นได้หลับไหลยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดบางคนนะครับถึงกับนอนไม่หลับเลยแต่เนื่องจากนี่เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับดังนั้นผู้คนจึงคิดว่าอาการนอนหลับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและอาการนอนไม่หลับนี่นะมันเกิดขึ้นาสงครม ซึ่งก็ไม่มีใครสังเกตเลยว่าการกักขังแซนแมนนั้นจะทําให้ทางดินแดนแห่งความฝันนั้นไม่ได้รับการดูแลยังมีมนุษย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่า บุคคลที่อยู่เหนือเทพเจ้าเช่นนี้นั้นมีอยู่จริงหลังจากนั้นไม่นานครับแซนแมนนั้นก็ได้ฟื้นจากอาการโคมา่าและเบอร์เจนนั้นก็ได้เข้ามาหาเขาเขานั้นบอกมาประมาณว่ายินีตรับสู่โลกมนุษย์โดยเขานั้นมีข้อเสนอให้แก่ทางแซนแมนโดยเขานั้นได้บอกไปว่าเขานั้นอยากจะมีพลังมากมายและแซนแมนเองจะต้องสาบานว่าจะไม่ทําการแก้แค้นพวกเขาแม้ว่าแซนแมนอย่างมอร์ฟีสนะครับจะมีพลังระดับนี้แต่เขานั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎด,ด้วยเขานนั้นไม่สามารถผิดคําสาบานได้หลังจากที่เขาฟังคําขอของเบอร์เจนแล้วทางแซนแมนเอง แต่ว่าแซนแมนก็ได้เพิกเฉยและแซนแมนก็ได้คิดอยู่ในใจว่าแม้ว่าพามเบอร์เจนั้นจะกักขังร่างกายเขาได้แต่ก็ไม่สามารถกักขังจิตวิญญาณของเขาไว้ได้ทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นอยู่ในสภาวะที่ขมขืนแต่เบอร์เจตนั้นไม่ใช่มนุษย์ที่มีอายุยืนยาวแต่ทางแซนแมนนั้นมีชีวิตเกือเป็นชั่วนิรันต์ไม่กี่ปีต่อมาก็ได้เกิดความแตแกแยกภายในกลุ่มลทัทธิคนที่มีชื่อว่าซิสโกนะครับเขานั้นเป็นรองหัวหน้าของกลุ่มลทัทธิเขานั้นได้หนีไปพร้อมกับสมบัติมากมายของทางลทัทธิพร้อมกัับบคนรกขอองเอ์เจ แต่ในบรรดาสมบัติเหล่านี้นะครับได้มีสมบัติ3ชิ้นของแซนแมนนั้นไปด้วยในขณะที่ซิสโก้กำลังหลบหนีเขานั้นก็ได้ทาการบริจับหมวดครับที่เป็นอาวุธวิเศษให้แก่ทางปีศาจเพื่อที่เขานั้นจะได้รับการคุ้มครองแต่ว่าทางอัญมณีวิเศษนะครับของแซนแมนก็ได้ถูกคนรักของเบอร์เจนั้นเอาไปหลังจากนั้นไม่นานครับซิสโก้ก็ได้ถูกทางเบอร์เจนนั้นตามล่าและเขานั้นก็ได้ตายลง แต่ทางเบอร์เจนนั้นก็ไม่พบอาวุธวิเศษทั้ง3อย่างเลยในปี1947นะครับตอนนี้แซนแมนนั้นได้ติดอยู่ในวงเวทมาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วเขาไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวเขาไมด้ไม่ใส่ใจคําขอของเบอร์เจนในช่วง30ปีนี้ พอเบอร์เจสมีอายุมากขึ้นอีกไม่กี่วันเท่านั้นเขานั้นจะมีชีวิตได้อีกไม่กี่วันเท่านั้นดังนั้นนะครับเขาจึงได้มาหาทางแซนแมนเขานะครับได้พูดจาเสียงดังใส่ทาง man. แซนแมนนั้นบอกไปว่าทาไมทางเขานั้นถึงไม่ยอมรับคาของเขาเสียทีหนังสือที่เขาได้รับมานะั้นคุ้มครองมากมายแก่เขาเขานั้นไม่ควรจะแก่ตายเช่นนี้หลังจากคําพูดนี้นะครับก็ปรากฏว่าเบอร์เจสนนก็ได้น้าตาไหลออกมาและเขานั้นก็ได้เสียชีวิตกระทันหันด้วยความผิดหวังหลังจากที่เบอร์เจสนะครับได้เสียชีวิต ลูกชายของเขาได้เข้ามาแทนที่กลายเป็นผู้นําของกลุ่มลัทธิหลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้วทางคนที่มีชื่อว่าอเล็กซ์นะครับก็ได้มาเยี่ยมทางแซนแมนเขานั้นได้บอกไปประมาณว่าคํพของเขานั้นยังคงเหมือนกับพ่อของเขาทําไมเราไม่มาตกลงกันเกาะล่ะคุณนั้นสามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการจองจําประเภทนี้ได้ตลอดชีวิตแต่ทางโมฟิสนะครับก็ได้เปิดปากพูดเป็นครั้งแรกและเขาพูดแค่คาเดียวและบอกไปว่าไม่และเมื่ออเล็กซ์นะครับเห็น ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดต่อไปเขานั้นก็ได้ยอมแพ้อเล็กซ์นะครับก็ได้บอกกับแซนแมนไปว่าไม่ว่าเขานั้นจะตายลูกชายของเขาหรือแม้กระทั่งล้านชายอข,าอออของเขาบอนพบุปุดของเขาหลังจากนี้นั้นก็จะทําก็จะมาทําข้อตกลงกับทางแซนแมนต่อซึ่งแซนแมนนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งความฝันนั่นเองใครก็ตามครับที่ทําการเฝ้าแซนแมนหรือก็คือมอร์ฟีสครับอยู่หน้าวงเวทและไม่รับอนุญ,ญาตให้หลับไหลในขณะที่เฝ้าห้ามใช้ยาหลอนประสาทเพื่อที่จะตัดแหล่งที่มาของความฝันนะครับของแซนแมนโดยสิ้นเชิงในขณะที่ทา ฝันได้อีกต่อไปตอนนี้เราผู้คนนั้นไม่มีความฝันอีกต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปความผิดพลาดน,นั้นก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในปี1988ตอนนี้อเล็กซ์ได้กลายเป็นชายชราแล้วเขาก็กำลังจะตายด้วยเช่นเดียวกันเขามาที่วงเวทของมอร์ฟีสตามปกติซึ่งในขณะที่มาผู้ช่วยนะครับที่ทาการเข็นรถเข็นของเขานั้นก็ปรากฏว่ารถเข็นของเขานะครับก็ได้ทําการไปโดนลอยบางอย่างของวงแหวนเวทบนเข้าทําให้วงแหวนเวทบนน,ทบนั้นเกิดตัดขาดขึ้นมาใน,ในขณะเดียวกันนั่นเองครับยามในห้องใต้ดินนั้นก็เกิดฝัันนกลางว จินตนาการถึงความฝันเป็นเพียงความฝันอันแสนสั้นซึ่งความฝันอันแสนสั้นนี่เองครับก็ทําให้มอร์ฟีสได้รับพลังอันมีค่ามาแล้วก็ปากฏว่ายานนั้นได้ตื่นขึ้นมาก็ปากฏว่าตอนนี้เขานั้นได้มายืนอยู่ตรงหน้าทางที่กักขังมอร์ฟีสแล้วซึ่งยามทั้งสองนะครับรู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้พวกเขานนั้ไม่เคยเห็นทางแซนแมนเลยเขาได้สงสัยว่าแซนแมนที่อยู่ข้างในนั้นตายแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าเขาเนิ่นถูกเจ้านายตําหนินั้นจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นนะครััมมาาารววตกนนนนด้้หเอง มอร์เฟียนะครับจึงได้คว้าโอกาสใช้ความแข็งแกร่งเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะดึงตัวเองนะครับแยกออกมาจากวงแหวนเวทมนต์หลังจากถูกกู้ค้ำมา70ปีนะครับในที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นอิสระแล้วพอมอร์เฟียได้เป็นอิสระ,ะครับเขาก็นั้นก็ปรากฏว่าได้มีใครนั้นกำลังฝันอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขานะครับจึงได้คิดที่จะเข้าไปร่วมในความฝันนั้นเองหลังจากเขานั้นได้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยครับเขาก็นั้นก็เต็มที่จะแก้แค้น ไม่นานนะครับเขานั้นก็ได้เข้ามาสู่ความฝันของทางอเล็กซ์อเล็กซ์นะครับได้รู้ในทันทีว่าเขาน้นได้ถูกแซนแมนครอบงำแล้วแซนแมนนั้นคนจะหนีไปได้จริงๆจากนั้นเขาจึงเลือกตัวสัตว์นะครับและขอให้แซนแมนนั้นทําการอภัยให้เก่เขาเขานั้นได้อ้าวว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นพ่อๆเขายืนกานให้เขาทาดังนั้นนะครับจึงขอให้แซนแมนนั้นปล่อยเขาไปแต่แซนแมนนะครับที่ได้ถูกจองจํามานานหลายปี จะปล่อยเขาไปได้ง่ายได้อย่างไรแต่ทางอเล็กซ์นะครับก็ได้พูดไปอีกว่าคนที่พวกเขานนั้ต้องการจะจับตัวจริงๆไม่ใช่แซนแมนแต่เป็นทางเดทต่างหากยิ่งรู้อย่างนั้นครับทำให้แซนแมนนั้นโกรธมากยิ่งขึ้นคนที่คุณต้องการจับกลุ่มนั้นแท้จริงแล้วเป็นพี่สาวเขาอย่างนั้นเหรอนี่เป็นผลทีาให้เขานนั้ได้ถูกจองจำมาเป็นเวลากว่า70ดปีงั้นเยี่ยมมากแซนแมนนะครับได้บอกกับอเล็กซ์ไปว่าพวกเขานนั้ควรจะดีใจที่ไม่ได้จับเดทมาตั้งแต่แรกมิฉะนั้นล่ะก็โลกมนุษย์ทั้งโลกนั้นจะต้องงงงททททนุุกกกกกรรรรรมมมาาาาาับสหหู่่่่อออยยยีี้้เเไไไดดแซลลโษ็ง เขาไม่ได้ฆ่าอเล็กซ์ความตายนั้นมันง่ายเกินไปสำหรับเขาสิ่งที่เขาลงโทษน็คือทําให้อเล็กซ์นั้นติดอยู่ในฝันร้ายไปตลอดกาลเขาจะวิ่งหนีในความฝันเสมอเขามไม่สามารถหลบหนีไปได้แซมแมนะครับเตรียมที่จะกลับไปที่แดนแหงความฝันของเขาแต่ตอนนี้เขานั้นได้อ่อนแอมากการทําให้อเล็กซ์ติดอยู่ในความฝันนิรันด์นั้นคือการมังคั้งสุดท้ายของเขาตอนนี้เขากลับไปที่อาณาจักรของตัวเองไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือพลังแต่ในที่สุดครับแซมแมก็สามารถกลับสู่อาณาจักรของเขาได้โดยเขานะครับได้ถูก ทางเชนแล้วก็ทางอเดลนั่นเองซึ่งทั้งสองคนนี้ครับเป็นคู่รักกันในช่วงเวลานี้ครับพวกเขาทําการปฏิบัติการดูแลความฝันกว่าครึ่งหนึ่งและดูแลตานานต่างๆและนี่คือสาเหตุนะครับที่ทําให้ตอนมอร์เฟียสนะครับได้ถูกกักขังอาณาจักรความฝันนั้นยังคงสามารถรักษาสถานะค่อนข้างมั่นคงได้และในไม่ช้าครับมอร์เฟียสนั้นก็ได้ตื่นขึ้นและก็ได้ถามกับทางเชนแล้วก็ทางอเดลไปว่าให้ทั้งสองนั้นทำการคืนหนังสือมอบอานาจที่มอบไว้ก่ทั้งสองนี้กลับมาซึ่งแซนแมนนะครับก็ได้ ฝันแต่ในเวลานี้ครับปรา,าสาทครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่อยู่ในสภาพสุดโสนไปนานแล้วไม่เห็นฉากนี้ครับมอร์เฟียสนั้นตื่นตระกชจเป็นอย่างมากเขานั้นจะได้วางแผนนะครับที่จะแลกของอะไรบางอย่างกับทางเทพธิดาทั้ง3เพื่อที่จะตามหาอาวุธวิเศษทั้งสชิ้นของเขาว่ามันอยู่ที่ไหนตามาที่เขานั้นสามารถหาอาวุธเหล่านั้นได้จนเจอเขาก็สามารถกลับมายืนอยู่ยสูงสุดได้ใน,นความยิ่งใหญ่ของนี่แดนความฝันนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขานั้นจะพูดนะครับเขาก็ได้อัญเชิญเทพ,พีทั้งมา่ทมนั้น ไดเป็นการรวมตัวกันของเทพธิดาทั้งสามในตำนานทั้งหมดสามารถเปลี่ยนได้กับเทพีแห่งโชคชะตาทั้ง3นอกจากนี้ครับเทพธิดาทั้งสามมันยังกล่าวได้อีกว่าเป็นเทพธิดา3พิโรธอีกด้วยเทพธิดาทั้งสามมันก็ได้บอกมอร์เฟียสว่าอาวุธวิเศษทั้งสามชิ้นของเขานั้นไปอยู่ที่ไหนหลังจากผ่านไปหลายทศว,วรรษมันก็ได้ทาการเปลี่ยนมือเจ้าของไปหลายคนพ่องไปทั่วโลกเจ้านายของพวกมันนั้นล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงยกตัวอย่างเช่นทรายความฝัน ตอนนี้อยู่ในมือของคอนสแตนตินหมวกเขานั้นได้อยู่ในนรกส่วนทางอัยิปตของเขานั้นได้อยู่ในมือของจัสติสลีกซึ่งทางมอร์ฟิสนะครับก็คิดว่าเขาต้องควรจะเริ่มต้นจากอันไหนดีดังนั้นครับเขาจึงไปเริ่มต้นจากโดยเขานั้นได้คิดว่าการที่จะไปเอาหมวกของเขาในนรกนั้นนะด้วยความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันนั้นมันเป็นเพียงแค่พฤติกรรมงง่เท่านั้นและอย่างหนึ่งเขานั้นก็ยังไม่คุ้นเคยกับจัสติสลีกมากนักหากหุนหันพลันแล่นจนเกินไปแล้วก็เขาน,นจะไม่สามารถควบคุมมันได้ สี่เขาคิดนั่นก็คือทางสายแห่งความฝันซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของคอร์สแตตินที่เป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นได้สายแห่งความฝันไปแล้วก็เขานั้นอาจจะมีกำลังมากพอที่จะสามารถไปสู่นรกได้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในเพียงเท่านี้พบกันใหม่อกัสหน้าสวัสดีครับ